ักษิณเผยปมเลือกสว.ปฏิวัติทำระบบพังออกตัวอายุ75แค่คนแก่ไม่มีมนต์ขลังการเมืองวันที่28มิถุนายน2567 15:49 น.ทักษิณเผยปฏิวัติทำระบบเลือกตั้งพังบอกดีสุดต้องไว้ใจประชาชนออกตัว75ปีแค่คนแก่ไม่มีมนต์ขลังเมื่อเวลา 14:30 น.วันที่28มิถุนายน67ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการคัดเลือกสวที่นายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีไม่ได้รับการคัดเลือกว่าตรงนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญที่ว่ามันสอนให้รู้ว่าการปฏิวัติทุกครั้งเกิดจากการไม่ไว้ใจประชาชนคือเมื่อประชาชนเลือกรัฐบาลมาแล้วไม่ไว้ใจก็เกิดการปฏิวัติเมื่อเกิดการปฏิวัติก็เกิดกติกาที่ส่วนกลางพยายามจะควบคุมให้ประชาชนทำนู่นทำนี่ตามที่ต้องการสุดท้ายก็กลับไปที่ว่าวันนี้ต้องไว้ใจประชาชนต้องเชื่อใจประชาชนว่าเขาจะเลือกรัฐบาลเลือกกติกาเลือกคนมากำหนดกติกาของเขาได้วันนี้กติกาที่เกิดขึ้นรูปแบบเป็นไปตามกติกาที่เกิดขึ้นหลังคณะปฏิวัติธรรมเมื่อถามว่าดูเหมือนสายพรรคภูมิใจไทยพท.ได้สว.มาเยอะนายทักษิณกล่าวว่าก็นี่ไงครับเป็นเรื่องของกติกาที่ถูกเซตหลังปฏิวัติแล้วไปคิดว่ากติกาที่ตัวเองคิดนั้นดีที่สุดเก่งที่สุดแต่ผลสุดท้ายก็คือการไม่ไว้ใจประชาชนซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยฉะนั้นต้องกลับไปไว้ใจประชาชนเมื่อถามว่าต้องกลับไปเลือกตั้งสว.ใช่หรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าวิธีการที่ประชาชนเป็นคนตัดสินใจชีวิตของเขาหรือตัดสินใจเลือกคนที่จะมาทำงานให้เขาจะดีที่สุดแต่หากส่วนกลางมากำหนดว่ากติกาเป็นแบบนี้ผลสุดท้ายก็ต้องมีคนไปทำหน้าที่เลือกแทนประชาชนซึ่งการเลือกแทนประชาชนสว.ชุดปัจจุบันก็มีคนเลือกแทนประชาชนอีกทั้งสว.ชุดนี้ก็มีการเลือกแทนประชาชนฉะนั้นวันนี้ขอให้กลับไปที่เบสิกพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคือต้องไว้ใจประชาชนอย่าไปดูถูกประชาชนเขาคิดของเขาเองได้เพราะการตัดสินใจของประชากรหมู่มากจะถูกต้องที่สุดเมื่อถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับการเลือกสว.จะส่งผลกับการเมืองต่อไปอย่างไรนายทักษิณกล่าวว่าไม่มีอะไรการเมืองก็คือการเมืองเป็นสิ่งที่ต้องประคับประคองไปเพื่อทำงานให้ประชาชนได้เท่านั้นเองเมื่อถามย้ำว่าจะส่งผลอะไรกับรัฐบาลหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าไม่มีคุยกันรู้เรื่องทุกคนที่ทำงานด้วยกันคุยกันรู้เรื่องตนเชื่อว่านายกรัฐมนตรีคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลได้ทุกคนเมื่อถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่านายทักษิณหมดมนต์ขลังไปแล้วนายทักษิณกล่าวว่ามนต์ขลังของตนไม่มีเลยวันนี้อายุ75ปีก็คนแก่คนหนึ่งไม่มีมนต์ขลังอะไรเบลล่าตกใจหลวงพี่แซวมีแววเปลี่ยนนามสกุลจิรวนนท์รับเจอครอบครัวกันแล้วบันเทิงวันที่28มิถุนายน2567 18:23 น.เบลล่าตกใจหลวงพี่แซวมีแววเปลี่ยนนามสกุลจิรวนนท์เผยพี่หมื่นวิวลงรูปคู่หวานเซอร์ไพรส์รับเจอครอบครัวทั้งสองฝ่ายแล้วทำเอาแฟนๆกรี๊ดกันใหญ่หลังหนุ่มวิวชวินจิรวนนท์ลงรูปคู่นางเอกสาวเบลล่าราณีแคมเปญเป็นครั้งแรกจะเรียกว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วหรือไม่แถมตอนที่นางเอกสาวไปทำบุญที่พิษณุโลกเจอหลวงพี่แซวจะได้เปลี่ยนนามสกุลเป็นจิรวนนท์ล่าสุดวันที่28มิถุนายน67เบลล่าที่มาร่วมกิจกรรม Meet and Greet เบลล่าราณีแคมเปญ Farmhouse X เบลล่าที่งานสหกรุ๊ปแฟร์ครั้งที่28
แฟร์แอนด์เฟสสนุกใหญ่เกินณเวทีกลางฮอลล์100ไบเทคบางนาได้เปิดใจกับสื่อมวลชนถึงสถานะความสัมพันธ์กับหนุ่มวิวหลังฝ่ายชายลงรูปคู่ครั้งแรกและตอนนี้ทั้งคู่ต่างก็ได้เจอครอบครัวทั้งสองฝ่ายแล้วไปทำบุญที่พิษณุโลกก่อนอื่นก็อนุโมทนาบุญกับทุกคนที่ร่วมบุญกันมานะคะรวมถึงคนที่อนุโมทนาบุญกันมาด้วยเบลเองไม่เคยไปพิษณุโลกเลยถ่ายละครมาสองเรื่องพูดถึงมาตลอดแต่ไม่เคยได้มาเยือนจริงๆแม่การะเกดได้กลับไปตอบแทนชาวเมืองพิษณุโลกแล้วนะคะบรรยากาศอบอุ่นมากแฟนๆมาร่วมบุญกันเยอะมากๆเลยอิ่มบุญอิ่มใจค่ะช่วงนี้เน้นทำบุญเป็นจังหวะที่มาต่อกันได้มาในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันหมดเลยจากพิษณุโลกวันรุ่งขึ้นก็ไปลำพูนบำรุงเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลวัดป่า2วันติดเลยสำหรับผ้าป่าแวะเยี่ยมน้องออฟธนกฤตด้วยคุณแม่น้องออฟติดต่อมาว่าน้องออฟเข้าโรงพยาบาลพอดีซึ่งเป็นโรงพยาบาลในลำพูนที่เบลได้ทำบุญผ้าป่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยดูเรื่องเวลาของเราแล้วก็พอมีเวลาก็เลยไปเยี่ยมน้องไปให้กำลังใจคุณแม่น้องด้วยน้องออฟจิตใจเขาเข้มแข็งมากๆคุณแม่ก็บอกว่ายังไม่ได้รับความยุติธรรมเลยนะมันก็เวลา2ปีแล้วอยากช่วยเป็นกำลังใจให้น้องกับคุณแม่วันนั้นก็พูดคุยกันนานด้วยความที่น้องต้องผ่าตัดสมองจนทำให้ซีกหนึ่งของน้องไม่มีแรงต้องทำกายภาพอยู่เรื่อยๆหวังว่าน้องจะดีขึ้นในทุกวันด้วยกำลังใจของน้องที่ดีมากๆคุณแม่เองก็กำลังใจดีมากๆคุณแม่ต้องมาดูแลน้องเต็มตัวไม่มีเวลาออกไปทำงานต้องไลฟ์ขายของอยู่ข้างเตียงใครที่อยากช่วยน้องก็อุดหนุนได้ตอนไปทำบุญหลวงพี่ก็แซวว่าจะได้เปลี่ยนนามสกุลอันนั้นเป็นจังหวะที่เบลไม่ได้ฟังพอดีเบลกำลังนัดกับทีมแฟนคลับคือไม่ได้ยินพอเขาบอกสาธุซีเบลก็ยกมือขึ้นมาแล้วถามว่าอะไรนะคะหลวงพี่ก็คาดว่าน่าจะแซวขำๆเพื่อให้ได้เสียงกรี๊ดพอพูดนามสกุลออกมาปุ๊บเบลว่าไว้ตกใจไม่คิดว่าท่านจะพูดกลายเป็นไวรัลอยากจะบอกว่าไม่ได้ฟังเลยตอนที่ท่านพูดก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้ต่อเชื่อว่าเป็นการแซวเพื่อสร้างบรรยากาศพอคนกรี๊ดเราก็เลยงงตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นจังหวะที่เบลและคุณแม่ไม่ได้ฟังไปไหนมาไหนคนถามเรื่องความรักคนก็ให้กำลังใจค่อนข้างเยอะวิวรูปคู่เปิดตัวอย่างเป็นทางการความจริงแล้วมันก็ลงตามบรรยากาศเห็นรูปแล้วน่ารักดีเขาก็เลยขอลงก็เป็นภาพบรรยากาศเดินเล่นเขาบอกเราก่อนไหมก็มีส่งมาให้เบลดูเบลก็ไม่ได้อะไรที่ไม่รู้คือไม่รู้จะลงเมื่อไหร่วันนั้นนอนไปแล้วก็มารู้ตอนเช้าก็เซอร์ไพรส์อยู่ก็ไม่เชิงว่ารูปได้รับการแอปพรูฟแล้วเป็นแค่เขาส่งมาให้ดูเซตนี้ดูโอเคเนอะเขาก็บอกว่าเขาแพลนว่าจะลงเปิดตัวก็แค่ลงรูปเองทุกคนรูปที่ลงคือชัดสุดๆแล้วรอเบลลงรูปคู่ชัดกว่านี้รอดูตามจังหวะที่เหมาะสมแล้วกันแฟนๆก็ฮือฮาเขารู้ฟีดแบ็กเห็นอยู่บ้างค่ะโหรูปเบลอๆจะมีคนให้ความสนใจขนาดนี้ก็ขอบคุณแฟนๆสำหรับกำลังใจในทุกๆเรื่องรวมถึงเรื่องนี้ที่แฟนๆติดตามลุ้นกันสุดๆหลังจากที่แม่บอกไฟเขียววิวเขาว่าไงบ้างก็ขำๆค่ะยิ้มไม่คิดว่าคุณแม่จะตอบไปคุณแม่ค่อนข้างตื่นเต้นเขากลัวว่าถามมาแล้วเขาไม่ตอบจะน่าเกลียดหรือเปล่าแม่ก็กังวลว่าพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าเขาได้ฟังอยู่ได้ฟังค่ะเบลเป็นคนบอกเองว่ามีสัมภาษณ์นะเขาก็หัวเราะบอกคุณแม่น่ารักตอนบอกเรียกคุณหรือว่าอะไรนี่มันจะดีเทลไปแล้วคุณนะเก็บไว้ให้รู้กันสองคนเรียกคุณไม่ใช่เขารู้ไหมว่าคนทั้งประเทศเชียร์อัพอยู่ก็พอทราบพอเห็นฟีดแบ็กเขาก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ว่าทำไมถึงมีคนสนใจเรื่องนี้ขนาดนี้ยอดตามไอจีพุ่งเลย
ช่พุ่งกระฉูดเขากดดันไหมหรือสบายสบายก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ว่าฟีดแบ็กที่เข้ามามีเยอะมากๆเบลก็บอกเขาว่าก็ทำตัวปกติไปนั่นแหละจะได้เห็นคู่กันบ้างเอาไว้งานบุญหน้ารอไปก่อนส่วนรูปชัดๆขอดูก่อนนะตอนนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันอาจจะเก็บไว้ดูเองก็ได้ในสต็อกมีเยอะไม่บอกช่วงนี้เขาอยู่เมืองไทยมากขึ้นไหมจากที่แต่ก่อนอยู่ต่างประเทศเป็นหลักอยู่ไทยเยอะขึ้นเพราะเราก็อาจจะไม่ใช่ใช่ด้วยงานเขาที่ปรับให้ไม่ต้องเดินทางเยอะมากแล้วเลยมีโอกาสได้อยู่ไทยเยอะขึ้นเลยได้เจอกันสถานะตอนนี้เบลว่าไม่ต้องรีบร้อนคนมอบตำแหน่งว่าที่สะใภ้หมื่นล้านไปแล้วขอบคุณทุกกำลังใจแล้วกันค่ะก็ขอบคุณทุกๆคนที่ให้ความสนใจคนเชียร์ทั้งประเทศคนรองข้างเขาก็ออกมาคอนเฟิร์มว่าวิวดีจริงเราใจฟูเลยไหมมันเป็นเรื่องของเวลามากกว่าเรายังต้องเรียนรู้กันอีกหลายๆเรื่องมันต้องใช้เวลาทำความรู้จักทำความเข้าใจกันค่อนข้างเยอะครอบครัวเขาเบลได้เจอแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่น่ารักค่ะเบลไม่ได้รู้สึกเกรงกับการไปเจอครอบครัวเขาไฟเขียวทั้งสองบ้านก็ไม่ต้องมีสีอะไรแล้วแหละสบายสบายถามเรื่องรอยสักรูปกุหลาบของวิวที่เพจบอกว่าชื่อพันเบลล่าจริงอันนี้เอาจริงๆเบลไม่ทราบเหมือนกันตัวเขาไม่รู้เขาเหมือนแค่ชอบลายนี้ซึ่งก็ทำมาก่อนที่รู้จักกัน